เทศกาลผีตาขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเมืองเลย KDR ช่างบอมช่างเฟะนัดดินโหต้องบอกเลยว่าทีมงานหัวประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับทริปนี้มากครับในกิจกรรมดีในการขี่รถไปออกทริปก็ขี่กันไม่เบิ้ลนะครับผมจะไม่เบิ้ลกันในปั๊มนะนี่ๆเราอยู่กันนี่ช่างเฟะบุรีรัมย์อันนี้ขับรถอะไรครับวันนี้อันนี้ลูกอะไรนี่ลูกอะไรทักอะไรโอ้โหเอาดิดูง่ายๆมาดูนี่มาดูคอท่อดิไม่ใช่พี่ใหญ่ไม่มีตังค์ซื้อท่อจริงๆแล้วอ่ะก็เลยยืมเขาไปใช้ต้องตั้งคำว่าวันนี้พี่น้องชาวไทยเยอะสายของเราทุกท่านนะครับวันนี้พอจอในวันเล่นอินฟินิตี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่จุดบีนะครับก็นี่ทีมงาน8ริ้วมาแล้วทีมงาน8ริ้วนะกำลังยกรถกันแบบยังเถอะไอ้ยี่ปะยกหน้าไม่เอานะยกหน้าไม่เอานะแล้วก็ตอนนี้ก็มาบอกดีกว่าแจกเสื้อนี่ให้ดูอันนี้พี่ชายเลิฟไซส์อะไรพี่บอกน้องเลยนี่อันนี้ทีมงานพวก8ริ้วปกติไปเซิร์ฟกันอยู่แล้วครับก็นี่มีรถบานเลยอันนี้ลงสไลด์แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเมืองเลยเทศกาลผีตาขนไปทุกปีทีมงานสจ.นะครับนี่ครับครับผมเราอยู่กับแก่เอ็กเฮ้ยคุณเราอยู่กับลุงเอ็กแล้วก็ลุงลาดเรื่องนี้สนับสนุนโดยเอสตองนะครับวงล้อ S ตองของจริงการปักธงรับของรางวัลด้วยนะมีธงเดี๋ยวไปปักแล้วกันตอนนี้ขอปักตะกร้าก่อนเมื่อกี้เต้มาสวนทำอะไรวะเติมมันอยู่เช็คลมยางอยู่แล้วก็เดี๋ยว KDR ช่างบอมหัวประเทศกำลังมาต้องบอกเลยว่าทีมงานหัวประเทศเนี่ยให้ความสนใจกับทริปนี้มากนะครับก็บ้านเรานะครับสู้เขาบ้านเรามันแรงนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมดีในการขี่รถไปออกทริปก็ขี่กันไม่เบิ้ลนะครับจะไม่เบิ้ลกันในปั๊มนะเป็นเรื่องปกติแต่ที่เราขี่มาว่าแบบว่ามันรถจะดับนะประมาณนั้นแหละนี่ฮะเฮ้ยดับเนี่ยรถวิ่งเท่าไหร่วะมาลิ้นนิดใช่ฮะขี่โม่อี๋อ่ะเฮ้ยอันนี้วิ่งเท่าไหร่วะฮะอันนี้วิ่งเท่าไหร่ไม่เคยจับจีเราเอาความรู้สึกที่เคยขี่แล้วกันร้อยยี่สิบสองเฮ้ยอันนี้เจ้าของแบรนด์ท่อเกียร์หลักเดิมท่อกูพังไม่เคยส่งไม่กุยเลยเสร็จแล้วเสร็จยังโอเคโอเคเตรียมส่งนะครับ TSK เหมือนเดิมนี่ TSK ท่อแบรนด์นี้เลยไปซื้อได้ท่อไม่มีบก.นะตำรวจลงได้เลยพูดเล่นเต็มอ่ะข้างนอกอ่ะเดี๋ยวเรากูยืดให้มึงน่าจะเตี้ยเกินกว่าตากล้องพุ่นเต็มอ่ะนะก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อผมอาจจะไม่มีคลิปขับนะเพราะหลายๆคนอยากเห็นเขียวอีทำไมไม่บอกคลิปนี้ฟังต้องบอกเลยว่ามอดหลอดหลุดโคตรเซ็งดูติดเครื่องแล้วจะไปละโอเคเอาสักทีดิเป็นไงได้ตามเดินทางไอ้เหี้ยแม็กเขาบอกว่าห้ามเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลแล้วจะขี่ยังไงวะไปเจอกันสำหรับตอนนี้เราอยู่จุดที่3ก็คือเป็นคลิปต่อจากเมื่อกี้เนาะก็วันนี้เราอยู่กับอาหารหมาคานิว่าถูกใจคนรู้ใจหมาพี่หมาไอ้สัสแล้ววันนี้ไปดูนี่ครับไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ไม่รอดแล้วนี่ๆเราอยู่กันนี่ช่างวิ่งบุรีรัมย์ก็วันนี้ช่างวิ่งมากันเยอะไหมครับ36คนต้องบอกว่ามันเป็นทริปประจำหมู่บ้านนี่เขาบอกอย่างที่หมู่บ้านเลยที่ผีหน้าคนนี่จะที่บ้านเราแล้วก็พวกคนใหญ่เขาก็มาเขาดูแลเขาอย่างดีอันนี้ขับรถอะไรครับวันนี้ขับข้าวกันอันนี้ลูกเท่าไหร่90โอ้โหโอ้โหลูกสูบหรืออะไรครับเนี่ยอันนี้พี่กัดความเร็วสูงไหมครับถ้าบิ๊กผีขี่เองก็น่าจะอยู่ประมาณ190เร็วนะเพราะต้องวิ่งหนักแน่นอนหนัก120ถ้าขี่วิ่ง300เลยนะถ้าอยากจะขี่ช่างวิ่งง่ายเราต้องวิ่งนี่แหละแต่ถ้าขี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไปคุยกันนะเขาก็ฝากติดตามช่างวิ่งบุรีรัมย์ด้วยนะของจริงครับขอบคุณครับ
อะไรอ่ะถามว่าแรงหรือเปล่าแรงไม่แรงไม่แรงก็ไม่รู้อ่ะก่อนถึงขึ้นแพเนี่ยว่าขี่ไม่ควรตายคนเดียวอ่ะไม่หรอโอ้เขายกกันหมดในตำรวจมาเลยดูหัวกันตลอดเลยล้อเขาคือแบบหันกับหลังมาแม่งจอดเที่ยวกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยน้าไม่รักไก่ออกก่อนนะน้าออกตามแต่น้าก็คือขึ้นหัวตลอดแล้วขึ้นมาแบบว่าว้าเวเลยเดี๋ยวเนี่ยหนาวไหมหนาวไหมอยู่หัวหนาวไหมหนาวแล้วเราเมื่อกี้ขับรถปั๊บเจอพวกที่แบบตามมาแล้วเอาอะไรแจกนะเอาบวยคือพวกมึงต้องแดกบวยก่อนบวยก่อนเลยว่าเอาบวยแดกเลยหมาอันนี้ลูกอะไรนี่ลูกอะไรช่างอะไรช่างเขาบอกมาช่างเขาบอกมาใช่เขาบอกมาอย่างนี้ใช่เขาบอกมาไม่ขอโทษเมื่อกี้นะครับงงมากจากหน้าทั้งทางแล้วเอาลุงดูเขาแดกอะไม่ลุงแต่ก็ไม่ทันกดแล้วรู้แล้วคนละเวทอะตอนแรกขี่รถเอานี่ดูง่ายๆมึงมาดูนี่มาดูคอท่อดิไม่ใช่ไม่มีตังค์ซื้อท่อจริงๆแล้วอะก็เลยยืมเขามาใช้เออบอมขอท่อไปเขาเลยจัดท่อใหญ่มาให้เออแต่จริงๆก็ลูกเล็กท่อใหญ่เออลูกเล็กดูเท่ไม่ตอนแรกเขาเอารถคลาสสิกมาล่อก่อนไปแล้วเขาโดนแดกปั๊บไปเปลี่ยนรถเถอะได้เถอะลุงไปแดกเข้ามาโอ้ดีไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแล้วธรรมดาคนเราเวลามีโดนต้องมีแก้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แก้หรือว่าไม่แมนใช่น้อยดิแม่ตามน้องเหมือนเดิมช่วยเขียนเดี๋ยวไม่ตบสองคิวมันสบายด้วยไม่อยู่ให้ตบแล้วไปแล้วแกอะไรนะแกนะแกอะไรอันอะไรแกไม่รอดแน่ตายแกโดนฉันแดดแน่วัดเลยดีกว่าแต่ไม่ติดในนี้ต้องไปติดข้างนอกได้นี่เฮ้ยดูเขาใจสู้นะเว้ยใช่จับนอกได้เลยเข้าได้เลยสภาพรถนี่จับได้เลยนะขับเองด้วยดูจากทรงก็น่าจะแบกน้ำหนักนะนี่ตัวขี่คัทเอตัวขี่คัทเอและดูหมวกนอกด้วยวันนี้คือผู้จัดการให้ใส่ใหญ่ไว้ก่อนเลยว่าเบาไม่ได้มันเดี๋ยวน้ำหนักมันจะเบาไปน้ำหนักมันจะเบาไปคือต้องทวนหน่อยทวนเจ็ดโอเคครับก็นี่ไงเดี๋ยวเขาไปขี่รถเล่นกันสนุกสนานก็ให้ดูบรรยากาศนะก็ประมาณนี้ก็ตามมากันอีกเยอะไอ้คนช่างหัวที่อยู่ข้างหลังนี่ก็ตามน้ำไม่ทันน้ำไม่ทันพี่เขาไม่รอใครเลยเขาไม่รอใครเลยเขาอยู่ได้จริงนัดกี่โมงนัด6 โมงแล้วถ้าบวกก่อนผิดตรงไหนได้หรือเปล่าว่านัดไป6 โมงเรามาเล่น4:05เอางี้เข้าเรื่องเลยโดนเขาแดกโดนคันที่สองแล้วโดนคันที่สองดิโดนคันนี้ดูสเตอร์หน้าดิ17,000ไม่น่าหรอกว่าไม่ต่ำกว่า70ใช่สเตอร์นี้ก็ขอมาไปขอได้ไงตอนแรกไปขออะไรใช่ใช่มันไม่มีเมื่อคืนมันไม่มีก็เลยว่าเรือไหมเอา17เออไม่มีรถไม่นับรอบนี้หรอกมันมาได้เป็นน้าเป็นไปเนี่ยเธอตายจุดเดียวเป๊ะจุดที่ไปเต็มเร็วนี้ว่าต้องทานกันไปแถวว่าบอกเลยก็ฝากไปตามนะเขานะครับเพย์บอยร้อยลักก็วันนี้นะเขาก็น่าจะอยู่หัวนะก็ต้องให้ยกเครดิตให้เขาหัวแรกเขาอยู่หัวเลยวันนี้เขาอยู่หัวนะวันแรกก็คนอื่นเขายังไม่จบนะฝากถึงเจ้าวิโก้ร้านได้แหบด้วยนะฝากถึงได้ทำรถให้เด็กมันดีๆหน่อยว่าวันนี้โดนผมเก็บไปครึ่งเหรอเขาเจอครึ่งล้อเจ็บจี๊ดนะไปเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ป้ายหน้าเลยเพื่อการไม่เสียเวลาสำหรับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้อาการสมาร์ทด็อกอะไรนะที่นี่ผมบอกเลยว่าโคตรดีลองขันไปดูมุมโน้นมุมนั้นไม่ต้องนั่งเพราะว่าผู้หญิงเยอะแค่นั้นพอไอ้ดูแค่นี้พอผมเรียกเด็กเอ็นมาประมาณ40กว่าชีวิตอะครับแรกเป็นยังสุดไหมที่ผัวตำหมากเอามาตำหมากซอยแรกแต่ห้ามรักมาจากฟันพี่ตำหมากวันนี้เราก็มาอยู่กันนี่ครับรถที่เราได้ไปทำการออกคลิปมาตัวผมเองหลายๆคนบอกว่าเขียวอีทำไมไม่เอามาเขียวอีรถ
ยังไม่สมบูรณ์ยังรันอินไม่ผ่านนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามานะครับแล้วก็ตัวเองก็ยังรักษาตัวด้วยก็เลยเอาลิงมาแทนเดี๋ยวไปรอดูรีวิวที่ช่องลุงเอ็กซ์แล้วกันเจนนี้แล้วก็นี่รถเดวอสไปรอดูที่ช่องลุงเอ็กซ์มาเจอกันที่คันแรกเลยเขียวเสวยนี่มันคือเขียวเสวยในตำนานนะพี่ละหือลือเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลูก74ชัก10ในบล็อกฝาเดิมแท้งบิลเลตใบสจแล้วก็ท่อได้เป็นท่อ TNK คันนี้นะครับข้อมูลตั้งแต่2ปีที่แล้วทำไว้อยู่ประมาณมากี่ตัวตอน57ป่ะแต่ตอนนี้ไม่ถึงมา57ตัวแต่ตอนนี้วาวรั่วแล้วน่าจะไม่ถึง57นะครับก็เป็นรถที่ฮาร์ดบีทเอาไว้ขี่เล่นนะขี่ชมวิวขี่อะไรก็ไม่ได้เน็ตมากก็รถคันนี้ก็จะเป็น74ชัก10ยังอยู่ดียังอยู่ดีขี่มามีอาการไหมไม่มีมีอย่างเดียวอะไรรถมันยกล้อแล้วโอ้โหรถมันแรงรถมันแรงอยู่หัวหนาวหรือเปล่าหนาวสั่นเลยใช่เหรอแต่จะเพิ่งบอกว่าโดนอ๋อได้ข่าวไอ้นี่มันไอ้คันนี้มันไปโดนใครเขาแดกมานี่หว่าเดี๋ยวจะพามาดูดิเอ้ยมึงโดนไอ้เต้แดกด้วยสัตว์รอบหน้าเนี่ยต้องแก้เต้รถมันเป็นยังไงฮะรถมันปั๊บรถเราหมดแล้วหมดรถรุ่นลูกเล็กลูกเล็กไม่ไหวไอ้เต้ขึ้นมาแดกโดนไอ้เต้แดกมึงกระจอกนี่ถ้ากูขับนะไอ้เต้น่าจะอยู่ประมาณนี้นี่อยู่หน้าอยู่หน้าแต่พอมึงขับปั๊บไอ้เต้ขึ้นมาปุ๊บงี้นะไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันก็คืออย่างที่บอกนะครับมันลูกเล็กนะก็ไปเกะกะได้ก็ถือว่าเก่งแล้วมึงอ่ะบอกให้ทำเกียร์มาทำหลายคนบอกว่าทำไมปากเป็ดไม่เอามาปากเป็ดตอนนี้รถติดคดีอยู่เพราะว่าโอ้ยสะดุ้งเลยเฮ้ยมาบอกรถติดคดีมั้งครับออกห่างหมดเลยเอาไม่ได้นะไปหาลงนะ GPS อ่ะรู้เรื่องนะนี่อันนี้รถไอ้ทงยังอยู่ดีปกติ665เกียร์45ตัวนี่รถบักยัน66ห้าเกียร์เหมือนกัน40กว่าตัวไม่ถึง45มา41 40 41ได้ป่ะเพราะเป็นฝาตัวนี้แล้วยังเป็นแคมเดิมอยู่แคมติดฝานะ40กว่าตัวรถผมอ่ะไม่ใช่โม้เดี๋ยวมาค่อยดูในคลิปแล้วกันเดี๋ยวหาว่ากูโม้แล้วเดี๋ยวดูความเร็วด้วยฮาเทสให้ดูด้วยแต่ว่ามาดูหน้าบ้านได้ไหมไม่เห็นจับกูอีกเฮ้ยนี่ตะก้อมานี่ทำเหี้ยอะไรเนี่ยเอารูปปากไอ้สัตว์มาถึงแล้วก็เช็คหน่อยดิเช็คไลน์อันนี้คือแต่งมึงแต่งทั้งทางเลยก็แต่งผมไปเรื่อยแหละขี่ปั๊บจอดแต่งนั่นแต่งนี่เดี๋ยวตัดสายไฟเดี๋ยวขอให้ได้มีอะไรทำนะครับอันนี้ทำงานสระบุรีนะรถเด็กพกมาลูกเท่าไหร่วะบอกคนดูไปลูก80ต่อแหล่ลูกไม่งี้บอก80เอาความจริง90 90มิลแล้วรถคันนี้นี่คุ้นๆเหมือนเห็นในงาน NPO นะคันกันกูจำเรือนได้สัตว์อ๋ออย่าเรือนเลยเอากล้องมานี่เดี๋ยวกูจะพาซูมเข้าไปดูข้างในนี่มึงเห็นไหมมึงเห็นเสื้อสูบไหมเสื้อบิลเล็ตไอ้เหี้ยแข็งครับแต่ว่ามันไม่แรงเลยเราไปขี่ใช่เหรอจริงๆไม่ใช่ไม่แรงหรอกมึงแม่งไม่มีเวลาไม่เราเบาลงไงรถมันแรงอยู่ช่วงเมื่อกี้ลูกเข้าโรงพยาบาลบ่อยคิดไปเองว่ารถไม่แรงแต่พอออกมาขี่ก็รู้แล้วก็รถแรงฮะมึงมาเคลียร์ดิตอนที่มึงออกตัวกันไปอ่ะออกพร้อมคู่กันกูเห็นมึงแดกเขาไม่ใช่เหรอใช่แล้วทำไมมันถึงมาลูบปากคืออะไรไอ้ฟาซ่าเหมือนขี่ลงเนินอ่ะใช่เหรอรถมันวิ่งยังไงทำมือให้ดูหน่อยดิรถมันวิ่งอยู่อย่างนี้รถมึงคันไหนรถผมคันนี้มันอยู่อย่างนี้อยู่นี่นี่นี่ทำไมตั้งแต่ออกตัวแบบมาหนึ่งสองสามเลยรถมันเป็นยังไงเราอยู่หัวก่อนพอตีสี่ปุ๊บฟาซ่าอยู่นี่แล้วก็ตีคู่กันไปยาวเลยตีไปมองหน้ากันไปเอายกยางไม่ยกคันเร่งตีฟาซ่าลงเนินปุ๊บเฮ้ยฟาซ่าแม่งโกงกูตรงไหนรู้ไหมเปิดบ่อดิมึงดูเรือนมันไอสัตว์แล้วมึงดูกล่องออโต้จูนนะหลายๆคนอยากรู้ว่ากล่องออโต้จูนมันดีกับรถพวกนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเพราะผมจะทำในเครื่องบล็อกลูกใหญ่คลิปนี้มอบครับผมมอบทีมหัวประเทศเพราะว่าผมไม่ได้ส่งรถนะครับก็คลิปหน้าแล้วกันหน้าเขียนเจอคุณแน่ลูกใหญ่นะเจอคุณแน่แล้วเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าไอ้กล่องพวกเกียร์นี้มันดียังไงนะครับคือง่ายๆคือมาหลายๆสิ่งหลายอย่างวันนี้ก็มาถึงแล้วดูคลิปกันเพลินแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทีมงานหัวประเทศเวฟนะครับลีดเลิศทุกทีมงานเลยนะครับขอบคุณน้องๆที่มาร่วมงานผีตาขนบ้านเรานะครับก็ดาดฟ้าบ้านเราก็เหมือนเดิมนะครับภาคอีสานก็จะมีงานประเพณีประมาณนี้ที่พักเต็มร้านอาหารเต็มปั๊มน้ำมันไม่มีปั๊มขายเหมือนเดิมไม่เจอกันใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อนที่กดติดตามเฟซบุ๊กที่ชอบบุญกันเดี๋ยวรอบหน้าไอ้สัตว์มึงพกมาเยอะๆกว่านี้นะเพราะว่ารถคันเน้นกูเนี่ยมันเทียบไม่ได้ไอ้เขียวเหวยอ่ะกูบอกเลย90ยังไม่เยอะอีกมึงเอามึงต้องเอาลูก200มิลมาแค่นั้นแหละรอบหน้าบอกว่า5มิล
ลูก95เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าลูก80นิดๆจะเป็นยังไง